พบกันกับช่วงของเราช่วงใหม่นะครับก็คือข้อคิดเตือนใจนะครับผมสำหรับแต่ละคนดับในใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับวันนี้เป็น4ข้อคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบโจทย์ชีวิตนะครับ 1. คิดเพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์เข้าใจ Pain Point พัฒนา Solution ให้ตรงตามต้องการ 2. ความลงตัวของไอเดียหาความสมดุลของไอเดียระหว่างไอเดียสุดโต่งกับไอเดียใช้ได้จริงฟังก์ชันต้องตอบโจทย์ 3. Test and Learn ทดลองค้นหาคำตอบการลองผิดลองถูกสร้างโอกาสให้นักวิจัยได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆและ 4. โลกเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนทดลองค้นหาคำตอบการลองผิดลองถูกสร้างโอกาสให้นักวิจัยได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงข้อคิดที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันคงจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและชมนะผมสวัสดีครับ